สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะกําลังกังวลอยู่นะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายค่ะปัญหาอุจจาระทั้งหลายอยากจะบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาแดงคุยกับเคสเกี่ยวกับอุจจาระเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่เบสิกเลยท้องผูกนะคะอุจจาระแข็งคือถ่ายเองไม่ได้ต้องพึ่งยาระบายนะคะอุจจาระออกมายังเป็นชิ้นเศษอาหารอยู่เลยระบบย่อยชั้นเป็นอะไรหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าอุจจาระกลิ่นแรงมากๆผิดปกติหรือว่าอุจจาระเหลวบ้างนะคะไม่เป็นก้อนเป็นรูปเป็นทรงบ้างท้องผูกสลับเสียบ้างต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะปัญหาอุจจาระแล้วมันจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือพึ่งตัวช่วยมาหมดแล้วค่ะยาระบายทั้งแผนปัจจุบันทั้งยาแผนโบราณชาชงสมุนไพรยาต้มกินมาหมดดีท็อกซ์นะคะดีท็อกซ์ส่วนล้างทุกวันนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เอาไม่อยากกินยาระบายไม่อยากพึ่งยาระบายก็จะแบบหาตัวช่วยเช่นแบบอาหารเสริมพรีไบโอติกโปรไบโอติกกลุ่มพวกไฟเบอร์แต่ถามว่า2กลุ่มนี้จุดที่เหมือนกันคือวิตกกังวลค่ะไม่โอเคกับการขับถ่ายในปัจจุบันคือถ่ายนะแต่แบบรู้สึกถ่ายไม่หมดรู้สึกแบบเฮ้ยกังวลอย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะได้เห็นในจุดที่ตรงกันอยู่อย่างนึงว่าคุณกำลังโฟกัสที่ปลายเหตุอยู่อะถามว่าอุจจาระอ่ะมันเป็นเรื่องปลายทางมากเลยเราจะไปทำให้อุจจาระมันออกแบบตรงตามเวลาเป๊ะๆๆเราจะไปทำให้มันเป็นอึเป็นก้อนสวยออกมาดีโล่งทั้งหมดอย่างเงี้ยใครไปทำได้คะมันไม่มีใครทำได้แล้วเราจะไปโฟกัสในจุดนี้ทำไมถูกไหมคะจุดที่ถูกต้องเราโฟกัสที่ต้นทางค่ะยังบอกทุกคนเลยนะมี4คำแนะนำยังบอกคนไข้ทุกคนยังจะนำมาแบ่งปันในวันนี้4อย่างค่ะคือต้นทางคุณทำ4เรื่องนี้ให้ดีเดี๋ยวอึเป็นเรื่องสุดท้ายมันออกของมันเองค่ะสี่เรื่องมีอะไรบ้างกินขยับหลับนอนผ่อนคลายค่ะเรื่องแรกเลยเรื่องของการกินมันเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยอะอึคือสุดท้ายของระบบย่อยจุดแรกของระบบย่อยคืออาหารค่ะบางคนนี่คือแบบค่อนข้างกังวลต้องอึทุกวันต้องอึเป็นปริมาณที่ดีแต่ถามว่ากินอะไรบ้างวันคือกินน้อยมากกินน้อยพอไม่อยากไปกุ้มใจกับเรื่องอึด้วยนะแบบเฮ้ยฉันจะเลือกกินฉันมีปัญหากับการกินเยอะเหลือเกินฉันก็เลยไม่กินก็เลยก็แล้วกันอย่างเงี้ยแต่ไปหวังว่าจะต้องอึดีอ้าวแล้วจะยังไงล่ะเพราะฉะนั้นนะคะกินให้ดีค่ะวิธีการกินให้ย่อยดีก็พูดไปหลายอย่างเลยกินให้หลากหลายกินตามหลักโภชนาการเลยค่ะกินผักกินผลไม้กินให้หลากหลายกินให้ย่อยดีเคี้ยวให้ละเอียดหลายๆคนนะคะยังกังวลเรื่องอุจจาระออกมาเป็นชิ้นเศษอาหารอย่างเงี้ยแต่ถามเรื่องการกินอะเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าพี่อ๋อพี่รีบกินนะพี่เป็นคนกินเร็วก็ต้องรีบทำงานแล้วอึมันจะออกมาเป็นย่อยดีสุดท้ายได้ยังไงในเมื่อตอนแรกมันก็ไม่ดีแล้วหรือบางคนกินรสจัดอยู่เลิกไม่ได้แบบเนี้ยแต่หวังว่าให้อุจจาระออกมาดีแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลองปรับเรื่องการกินดู2ค่ะการขยับค่ะบางคนก็คือเหมือนกันกลุ้มเรื่องการอุจจาระแต่วันๆนึงแทบไม่ได้ขยับตัวเลยนะคะงานก็คือการนั่งโต๊ะหรือยืนทั้งวันนั่งหรือทําอะไรในอิริยาบถเดิมทั้งวันแบบเนี้ยมันจะให้ไปขับถ่ายได้อย่างไรการขยับนะคะไม่ใช่ว่าเราขยับแต่เข้ามาการทํางานเนาะแบบต้องเดินตรวจไซต์งานทํางานบ้านถือเป็นการขยับหรือเปล่าเพราะมันก็เหนื่อยเหมือนกันเหงื่อออกเหมือนกันไม่ใช่เลยค่ะการขยับออกกำลังกายเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันเป็นช่วงเวลาของเราขยับแบบผ่อนคลายมันจะเป็นการทำให้ประสาทอัตโนมัตินะคะมันได้ผ่อนคลายไปด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยมันเป็นการไล่ลมที่อั้นอยู่ตามไส้ตามเส้นตามกล้ามเนื้อออกไปได้เหงื่อออกนี่เป็นการขยับที่มีคุณภาพแล้วทำให้ประสาทอัตโนมัติทำให้กล้ามเนื้อทำให้ลมที่ค้างๆมันออกได้อย่างดีเพราะฉะนั้นขยับก่อนแล้วค่อยไปกลุ้มแล้วอุจจาระนะคะข้อ3ค่ะการนอนหลับค่ะแดงเพิ่งคุยกับเคสล่าสุดที่เพิ่งวางสายไปเลยนะคะปรับมาหลายอย่างแล้วแต่ยังท้องผูกอยู่สิ่งที่ยังไม่ได้ปรับก็คือเรื่องของการนอนค่ะเป็นคนนอนดึกมากแล้วคนนี้คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตับด้วยนะคะเป็นพาหะกับกระสับกระส่ายนะคะคือตับก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมความร้อนอยู่แล้วเราก็เลยท้องผูกด้วยแล้วก็ยังคงนอนดึกอยู่เพราะฉะนั้นแดงก็เลยบอกพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายทำให้อึพี่แขกอึไม่ออกอ่ะพี่ต้องดูแลเรื่องความร้อนนะอันดับแรกที่เราทำได้ง่ายเลยนอนก่อน4 ทุ่มค่ะนอนก่อน4 ทุ่มให้เวลาร่างกายได้พักพอตับมาได้พักมันมีช่วงชัตดาวน์เนาะเช้ามาอุณหภูมิในร่างกายเรามันจะค่อนข้างโอเคค่ะแต่ถ้าเราไม่นอนอ่ะปล่อยให้ร้อนตลอดเวลาคุณจะกินน้ำกินกากใยเท่าไหร่อ่ะไฟมันก็เผาให้แห้งหมดค่ะอุจจาระมันก็ค้างๆตกค้างเป็นกลางๆในลำไส้ท้องก็ผูกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นนอนเร็วค่ะช่วยคุณได้สุดท้ายผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายปล่อยวางหลายๆคนนะคะที่ดังคุยค่อนข้างวิตกกังวลเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยก็เลยฟังมาเยอะค่ะต้องถ่ายช่วงเช้าถึงจะดีที่สุดต้องถ่ายให้หมดให้เกลี้ยงอุจจาระต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าฟังของคนอื่นแล้วคิดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ดูท่าของตัวเองเราก็กังวลค่ะพอวันนึงไม่ถ่ายเฮ้ยกังวลกุ้มใจพึ่งยาระบายแล้วพึ่งการดีท็อกซ์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้มีของเสียตกค้างในร่างกายเพราะว่าฟังมาว่าเดี๋ยวเป็นมะเร็งนะแบบนี้ค่ะมันเกิดความวิตกกังวลมากเกินไปอ่ะแล้วมันทำให้เราพึ่งตัวช่วยค่ะพึ่งตัวช่วยจนร่างกายไม่ได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติ
สุดท้ายมันจะทำงานได้เองยังไงเนี่ยมันถูกสปอยอะค่ะมันก็ทำงานเองไม่ได้ค่ะคือไม่ไว้ใจมันมันก็ไม่ทำงานแล้วก็ใช้ตัวช่วยไปสิเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มจากการไว้ใจตัวเองผ่อนคลายค่ะเรากินไปเท่าไหร่เรากินดีเดี๋ยวมันก็ออกดีเองผ่อนคลายไปเรื่อยๆยาท้องผูกถามว่ามันไม่ดีหรอไม่ใช่นะคะมีติดบ้านไว้คนเราท้องผูกกันได้ค่ะแต่เราไม่ใช่ว่าต้องพึ่งมันตลอดเวลาพึ่งจนติดพึ่งจนกลัวว่าถ้าไม่มีมันฉันทำงานเองไม่ได้แบบนี้ไม่ดีเลยแล้วได้อยากจะบอกแบบนี้นะคะลองดูยาด้วยนะยาบางประเภทค่ะถ้าเราไม่ได้ใกล้ต้นเหตุแล้วเรากินมันไปเรื่อยๆนานๆส่งผลข้างเคียงถึงการขับถ่ายนะคะเช่นกลุ่มพวกยาต้านเศร้าอย่างเงี้ยยาพวกแก้แพนิคยานอนหลับพวกนี้ค่ะมันคลายไงคะมันผ่อนคลายเส้นประสาทมันก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแก้ต้นเหตุจากที่ต้นเหตุเพราะไม่งั้นเราทานยานานเกินไปมันก็เกิดผลข้างเคียงไปอีกที่ระบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอย่าใช้ยานานๆไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นลองนำไปปรับดูนะคะเริ่มต้นที่ต้นทางให้ดีกินขยับนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายลองทำเรื่องต้นทางให้ดีกระดุมเม็ดสุดท้ายอุจจาระจะออกมาดีเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังกังวลอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนมาแดงแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ